โอกาสนะครับก็เหมือนไอติมนะครับไม่รีบกินก็ละลายนะครับแคทสุทัศน์ประกรณ์บุญศรีสวัสดีครับขอบคุณนะครับผู้โปรดโอกาสนะครับพี่ตะพันธิกานะครับพี่คิงสุภัทรกรพามานะครับขอบคุณโค้ชผู้สอนงานนะครับพี่ตะพี่คิงเต้อ่ายอันอิ๋วหวายพืชโน้ตน้ำฝนแล้วก็เบนซ์นะครับขอเสียงปรบมือให้ทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆ เห็นผมนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นคนมีการศึกษาเหมือนกันนะครับเป็นคนหนึ่งที่จบนะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตามตรงนะครับเรียนนะครับจบเกียรตินิยมด้วยแล้วก็เป็นนักเรียนนะครับทุนนะครับสอบกอพอนะครับไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนๆว่าน่าจะเรียนดีอยู่แล้วนะครับไม่พอนะครับสมัยเรียนเป็นคนที่ติดพอสมควรนะครับแต่จบออกมาใช้ชีวิตนะครับติดไม่ได้แล้วนะฮะเรามาดูนะครับว่าโดยส่วนตัวนะครับผมเองนะครับปัจจุบันทํารีสอร์ทร้านอาหารร้านกาแฟนะครับชื่อ Riverside Park นะครับอยู่ที่จังหวัดตากถ้าเราเห็นภาพนะครับจะรู้เลยนะครับว่าข้างหน้านะครับติดถนนพหลโยธินข้างหลังนะครับติดแม่น้ําปิงนะครับบรรยากาศนะครับทุกอย่างดีมากเลยนะครับใครแวะเวียนผ่านไปผ่านมานะครับแวะได้นะครับอยู่ที่จังหวัดตากจากภาพนะครับดูดีนะครับการศึกษาก็ดีมีหน้าที่การงานที่ดูโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับอาจจะมองว่าแคทก็ทุกอย่างดีอยู่แล้วไม่น่าจะมาทําอะไรพวกนี้แต่ผมอยากจะบอกนะครับว่าธุรกิจนี้นะครับเป็นธุรกิจที่4และของที่บ้านเราไม่อยากให้ธุรกิจนี้นะครับล่มสลายและหายไปในยุคของเราอีกเพราะก่อนหน้านี้นะครับที่บ้านของเรานะครับก็มีกิจการที่ชื่อว่าแคทเทอร์บิล่าจริงๆชื่อแคทนะครับมาจากว่าแคทเทอร์บิล่าเนี่ยแหละครับเป็นกิจการที่เกี่ยวกับเครื่องจักรหนักแล้วก็ทําเกี่ยวกับสัมปทานรับเหมาขนกากแร่2กิจการนี้ที่บ้านนะครับตั้งใจทํามาดีมากแล้วก่อนที่จะมีผมอีกและในวันที่มีตัวผมเข้ามาเนี่ยคุณพ่อก็ทํากิจการอีกกิจการนึงเพิ่มนะครับก็คือประดับยนต์ครบวงจรเลยผมเคยถามคุณพ่อนะครับว่าทำไมถึงทำกิจการเยอะจังนะครับไม่เหนื่อยหรอคุณพ่อก็บอกนะครับว่าการที่เรามีรายได้หลายๆทางนะครับรวมๆกันนะครับมันดีอยู่แล้วมันได้มากกว่าช่องทางเดียวนะครับพ่อขยันนะครับไม่พอในวันนั้นนะครับรายได้ค่อนข้างดีสะพัดมากๆแต่นะครับโชคดีโชคร้ายนะครับไม่มีใครรู้วิกฤตนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นในวันที่เราไม่ได้เตรียมความพร้อมก็คือพิษเศรษฐกิจปี40นะครับฟองสบู่แตกนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือไม่ได้เกิดขึ้นทั้งประเทศนะครับค่าเงินบาทลอยตัวนะครับรายรับที่เคยได้นะครับหยุดชะงักเลยแต่ที่มันไม่เคยหยุดเลยคือดอกค่าดอกเบี้ยนะครับคุณพ่อนะครับเครียดมากนะครับเพราะต้องแบกรับภาระนะครับดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนบาทต่อเดือนนะครับรวมกันนะเป็นหลักล้านเนี่ยแป๊บล้านแป๊บล้านแล้วนะครับเครียดถึงขั้นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทกับเส้นเลือดฝอยนั้นสมองตีบนะครับถูกหามส่งโรงพยาบาลในขณะเดียวกันกิจการที่บ้านนะครับก็ย่ำแย่ถ้าถามนะครับเพื่อนๆตอนนี้คุณพ่ออยู่โรงพยาบาลกิจการไม่ดีเพื่อนๆจะทำยังไงตามตรงนะครับผมนะครับเป็นคนหนึ่งที่ได้ทุนนะครับไปเรียนต่ออเมริกานะครับไม่มีกระจิกกระใจนะครับไปนะครับพยายามกลับมาบ้านนะครับเพื่อจะมาดูแลคุณพ่อแล้วก็คิดว่านะครับจะมาเขาเรียกว่ากอบกู้สถานการณ์ที่บ้านสุดท้ายนะครับเราน่ะไม่ได้มีความรู้เราก็พยายามเต็มที่นะครับแต่สถานการณ์มันบีบบังคับมากนะครับเราต้องยอมตัดแขนตัดขานะครับเพื่อเอาชีวิตรอดยอมขายกิจการที่ตั้งใจทํามากว่า20ปีของที่บ้านเพื่ออะไรครับเพื่อเอาเงินบางส่วนมารักษาคุณพ่อแล้วเราก็เอาเงินบางส่วนนะครับไปต่อยอดทําสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะต่อยอดหรือทําได้ในวันนั้นนะครับโชคดีที่ยังมีที่ผืนสุดท้ายนะครับอยู่ก็ครับก็คือติดแม่น้ํานะครับถ้าอยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับหน้าจอก็จะรู้สึกว่าภาพเนี้ยเราครับเริ่มจากเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยจากสิ่งที่เหลืออยู่นะครับก็เปลี่ยนจากภาพเนี้ยเราพยายามเก็บเล็กผสมน้อยทําเพิ่มขึ้นค่อยๆทําค่อยๆทํานะครับกว่า10ปีนะครับมันเป็นภาพที่ชื่อว่า Riverside ที่เพื่อนๆเห็นในตอนแรกภาพในวันนั้นนะครับเราผ่านเรื่องราวผ่านประสบการณ์เลวร้ายมามันหลอกหลอนเราอยู่นะครับว่าปัจจุบันเนี้ยเราต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับและผมก็เลยเข้าใจเลยนะครับว่าพอเราเห็นภาพนะครับตึกสูงนะครับก็ยังมีทางหนีไฟเลยรถยนต์นะครับก็ยังมียางอะไหล่เลยแล้วชีวิตเรานะครับเป็นใครนะครับที่ยังไม่มีแผนสำรองให้กับตัวเองผมนะครับเคยเจอวิกฤตมาแล้วค่อยหาโอกาสวันนี้นะครับเราจะทําทุกๆโอกาสนะครับไม่ให้เจอวิกฤตอีกครั้งนึงนะครับต้องขอบคุณนะครับวันนั้นที่เราพยายามหาโอกาสแต่เรายังไม่ได้เจอจนมีสายโทรศัพท์นะครับโทรเข้ามาหาเรานะครับเป็นพี่ตะนะครับก่อนที่เขาว่าจะเดินทางไปเชียงใหม่เขาก็มีโอกาสนะครับแวะเข้าจะมากินอาหารที่บ้านสิ่งหนึ่งเลยนะครับในบทสนทนาหลังจากที่เป็นนักกินอาหารนะครับ
ก็มีเรื่องนึงที่ชื่อว่าโปรเจกต์ไขมันแลกเงินบทตอนที่พี่ตาเล่านะครับพี่ตาถามว่าถ้าวันนี้นะไขมันที่แคทมีเนี่ยในยุคเนี้ยในสมัยเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนและทำเป็นเงินได้ด้วยแคทว่าดีไหมผมเองนะครับตื่นเต้นเลยเพราะผมมีไขมันเยอะมากผมรู้สึกว่าถ้ามันไขมันมาแลกเป็นเงินได้เนี่ยผมคงได้เยอะพอสมควรนะครับก็เลยถามพี่ตาว่ามันทำไง5ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับผมถามเยอะมากเพราะผมนะครับสงสัยเยอะจนผมนะครับก็ได้ต้องบอกว่าได้เห็นโอกาสมากๆเลยนะครับสิ่งที่ผมตื่นเต้นคือผมรู้สึกว่าณเวลานี้นะครับคำว่าลดไขมันกับลดน้ำหนักเนี่ยมันคือ blue ocean ที่คนยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการลดไขมันอันที่สองนะครับผมแค่รู้สึกว่าในตลาดสุขภาพเนี่ยมันค่อยๆเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันถ้างานนี้นะครับมันทำช่วงระยะเวลานึงแล้วขณะที่เราหยุดทำนะครับรายได้มันไม่หยุดได้เฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะครับทุกอย่างเจ๋งหมดเลยเจ๋งไม่เจ๋งอยู่อย่างเดียวคือผมอยู่ตากผมแค่คิดว่าแล้วผมจะทำยังไงล่ะถ้าผมอยากจะตั้งใจทำกับธุรกิจนี้ผมนะครับก็กลับมาคิดนะครับว่าในวันที่ผมมาเข้าไปเรียนธรรมศาสตร์ทำไมผมดิ้นรนนะครับไปเรียนธรรมศาสตร์ได้ถึง5ปีเพราะเรารู้นะครับว่าเขาผลิตคนที่มีเก่งมีความสามารถได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าผมตั้งใจนะไม่ต้องใช้เวลาถึง5ปีหรอกก็ตัดสินใจนะครับคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นะครับวันนั้นนะครับผมกล้าบอกว่าเขาก็คงงสงสัยในตัวผมว่าคงทำอะไรแต่สิ่งที่ผมทำนะครับผมมั่นใจนะครับว่าทางเนี้ยมันเป็นโอกาสที่จะทำให้ครอบครัวเราปลอดภัยนะครับและไม่ต้องมาดิ้นรนนะครับเหนื่อยเหมือนตอนที่เราเคยผ่านธุรกิจหลายๆธุรกิจผ่านมาแล้วเราก็ตัดสินใจนะครับมากรุงเทพอยากเล่าให้ฟังนะครับว่าในวันที่มากรุงเทพนะครับมันเปลี่ยนวิถีชีวิตหลายๆอย่างของผมโดยสิ้นเชิงเลยจากการที่เราขับรถไปไหนมาไหนสะดวกนะครับมากรุงเทพนะครับจะไปไหนมาไหนก็หลงนะครับไม่พอเรื่องของเส้นทางการเดินทางต่างๆนะครับก็ลำบากสำหรับผมจริงๆการใช้ชีวิตจากอยู่บ้านนะครับกว้างๆนะครับมาอยู่ในคอนโดแล้วเราก็ต้องมาวางแผนเรื่องของการใช้เงินวางแผนเรื่องของการเดินทางทุกอย่างนะครับถูกเปลี่ยนไปหมดนะครับแต่เราเองนะครับคิดว่าเราเอาความตั้งใจมาเราเอาความตั้งใจนั้นแหละครับมาปรึกษาโค้ชเราโค้ชนะครับเชื่อว่าเป็นคนที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวเจออุปสรรคมาก่อนนะครับเราก็เอาแค่ตัวเราเองนะมาถามเขาว่าผมจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเนี้ยมันต้องทำยังไงอย่าลืมนะครับว่าโค้ชของเราเองนะครับก็มีคนที่ตามมาเยอะแยะเหมือนกันผมบอกกับพี่ตะเลยนะครับว่าวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเล่นๆไม่ได้ตั้งใจแค่มาแค่กินเฉยๆแต่วันนี้ผมจะตั้งใจนะครับใช้เวลาไม่ได้นานและผมจะไปใช้ชีวิตของผมเองตามตรงเราเห็นภาพนี้นะครับเราไม่ได้มีเวลาอยู่กับโค้ชตลอด24ชั่วโมงสิ่งสำคัญนะครับผมต้องขอบคุณนะครับระบบนะครับกับกลุ่มของเรานะครับที่มีสื่อที่เตรียมความพร้อมให้เรานะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของวินัยในการพัฒนาตัวเองเนี่ยก็คือในเรื่องของแฟนสปอนเซอร์เอ่ยนะครับผู้มือ follow เอ่ยนะครับเรื่องของ YouTube นะครับไลฟ์มีเดียนะครับทุกสิ่งอย่างเนี้ยกลุ่มเรานะเตรียมความพร้อมให้หมดนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะก็ทำได้หลายๆคนอาจจะมองว่าธุรกิจนี้มันยากจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากครับเพราะว่าเราแค่ไม่ได้รู้เท่านั้นเองถ้าเรารู้นะมันไม่ได้ยากเลยจากการที่เราพัฒนาเรื่องขององค์ความรู้ที่เรามีนะครับเราเองตัวผมเองนะครับก็พัฒนาในเรื่องของรูปร่างไปด้วยอยากให้เห็นนะครับว่าเป็นครั้งนึงที่บริษัทนะครับก็จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Next Idol ขึ้นมาผมเองนะครับเงื่อนไขในวันนั้นนะครับก็ต้องเป็นเจตแล้วก็ผู้ชายนะมีแฟตนะครับไม่เกิน15ผู้หญิงไม่เกิน20วันที่ผมเริ่มนะครับผมยังไม่ได้มีเขียนเป็นเจตนะครับแฟตก็ยังเยอะอยู่แต่เราแค่รู้สึกว่าถ้ามันมีเป้าหมายนะครับงานเนี้ยขอให้เราได้ลงแข่งสักครั้งนึงนะครับก็ตัดสินใจนะครับทําเต็มที่นะครับได้หุ่นที่เราไม่เคยได้มาก่อนในครั้งนั้นนะครับแฟตที่ได้ก็คือประมาณ12นะครับแฟต12หุ่นนะครับเราก็คิดว่าดีที่สุดแล้วผ่านเกณฑ์นะครับเป็นเจตเกณฑ์ได้แต่สุดท้ายนะครับถ่ายรูปออกมานะครับผลลัพธ์ก็คือตกรอบพอเราตกรอบไม่เป็นไรนะครับเราก็คิดว่าอย่างน้อยๆครั้งหน้ามีเอาใหม่ก็ได้อย่างครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าพอมันผ่านครั้งนี้ไปเราก็ตั้งใจเพิ่มขึ้นจนมีลีดบอลไอดอลนะครับครั้งที่2ครั้งเนี้ยตั้งใจมากกว่าเดิมนะครับตัดสินใจนะครับจากแฟตครั้งที่แล้วนะครับ12นะครับตอนนี้เหลือ10แล้วคุณทุกสิ่งอย่างนะครับปั้นมาให้ดีกว่าเดิมจากครั้งที่แล้วนะครับเป็นเจตนะครับครั้งนี้ก็ขยับขึ้นมาเติบโตขึ้นด้วยเราคิดว่านะครับ
ตัวผมเองเนี่ยน่าจะได้เราตั้งใจนะครับประกาศผมมานะครับตกรอบถามว่าเสียใจไหมนะครับก็เสียใจแต่เราครับก็ไปต่อสิ่งที่ผมนะครับกลับมาตระหนักและคิดกับตัวเองนะครับเขาบอกนะครับว่ายิ่งหุ่นยิ่งดีขึ้นนะครับรายได้ยิ่งเพิ่มขึ้นผมประจักษ์กับภาพนี้จากคำนี้เลยเพราะว่าอะไรจากดีบอยอันเดียวครั้งที่แล้วนะครับผมเป็นเจดมีรายได้อยู่ประมาณ 2-3 หมื่นเองและครั้งที่2เนี่ยผมนะครับเติบโตขึ้นมีรายได้ประมาณ 4-5 หมื่นเพิ่มขึ้นด้วยผมเองนะครับตั้งใจเลยนะครับว่าหลังจากเนี้ยมันแปรผันตรงนะหุ่นยิ่งดีมันแปรผันตรงกับรายได้ถ้ารีบอยไอดอลนะครับครั้งที่3เนี่ยผมเนี่ยต้องหุ่นดีขึ้นเพราะผมเนี่ยอยากได้รายได้ที่มากขึ้นแล้วผมนะครับก็ตั้งใจสุดๆนะครับปฏิเสธไม่ได้ทุกๆครั้งในการตั้งใจนะครับมันมีอะไรเข้ามาวัดใจเราเสมอเลยนะครับก็ช่วงนั้นนะครับก็มีปัญหาที่บ้านนะครับเริ่มโทรมานะครับตามมาบ่อยขึ้นมีปัญหาเรื่องทีมงานนะครับหรือองค์กรที่เราอาจจะไม่ได้โตได้เร็วดั่งใจรวมไปถึงนะครับผมเองก็มีปัญหานะครับทะเลาะแล้วก็เลิกรากับแฟนไปตรงนี้นะครับอยากเล่าให้ฟังนะครับว่าผมนะครับก่อนที่จะถึงรีบอร์นไอดอลนะครับในครั้งที่3เราครับทำเต็มที่เพราะเรารู้สึกว่างานครั้งนี้จะเป็นโอกาสแล้วที่จะต้องไปให้ได้เราครับเปลี่ยนรูปร่างขั้นสุดเลยจากตัวเลขนะครับ10มาเหลือ7ในครั้งสุดท้ายผมนะครับบอกกับตัวเองนะครับว่าต่อให้ครั้งนี้ไม่ได้เราก็ไม่เสียใจเพราะเราชนะใจตัวเองแล้วนะครับผมนะครับไม่ใช่นักกล้ามแต่เรานะครับเป็นนักธุรกิจนะครับที่ใช้รีบอนนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายตามปกติการที่ผมได้หุ่นขนาดนี้ผมถือว่าแฮปปี้ที่สุดแล้วนะครับแต่สุดท้ายนะครับเวลาประกาศผลออกมาเราเองนะครับก็ไปได้เป็นรีบอนไอดอลของบริษัทด้วยได้มีโอกาสนะครับได้ถ่ายโฟโต้บุ๊กนะครับได้ถ่ายภาพนะครับของบริษัทหลังจากนั้นน่ะสิ่งที่เราได้นะครับเราค่อนข้างที่จะภูมิใจตัวเองที่เราสิ่งที่เราตั้งใจแล้วทำมาภาพนี้นะครับหลังจากที่เห็นภาพเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหหุ่นเนี่ยก็ดีนะไม่พอนะครับบริษัทนะครับทำภาพติดทั้งที่สาทรนะครับติดทั้งที่แจ๊สศรีนครินทร์มันทำให้ผมนะครับทำงานง่ายโฟโต้บุ๊กเนี่ยสามารถเอาไปคุยกับเพื่อนๆได้กับคนที่เขารู้สึกสนใจได้รวมไปถึงทีมงานนะครับทำงานง่ายที่พาใครบางคนมาที่สาทรก็เห็นภาพเรามีโปรไฟล์นะครับอยู่บนเลยครับบนบอร์ดผนังของบริษัทด้วยตรงจุดนี้แหละนะครับมันเลยเถิดตลาดดึงดูดนะครับทำให้คนหลายๆคนนะครับเริ่มตามเข้ามาแล้วเราก็เอาโปรไฟล์ของเรานะครับไปคุยกับเพื่อนกลุ่มใหม่อยากให้เห็นนะครับว่ากลุ่มน้องๆกลุ่มใหม่ที่ตามเข้ามานะครับเราลองดูภาพนะครับว่าอย่างน้องคิวนะครับอีคิวน้องเกียร์นะครับเขาเป็นทั้งนายแบบนะครับเป็นเทรนเนอร์เราว่าคนที่เป็นรูปร่างดีหุ่นดีอยู่แล้วนะครับถ้าเขาเหล่านั้นน่ะไม่เห็นนะครับถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเราถามว่าถ้าผมยังอ้วนอยู่เราคิดว่าเขาจะเชื่อเราไหมครับไม่มีโอกาสเชื่อแน่นอนนะครับก็ถ้าผมบอกนะครับว่าณปัจจุบันเนี้ย EQ นะครับก็ได้มีโอกาสเข้ามากินรีบอนใช้รีบอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวเขาเองอ่ะขุ่นเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนนะครับไปเยอะมากเดือนที่แล้วนะครับเป็นเจดใหม่เราจะเห็นคู่นี้นะครับเป็นรีบอนไอดอลนะครับเจนที่5ตามมาแน่นอนนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับผมกำลังจะบอกว่าเฮียมดนะครับเป็นคนหนึ่งที่ติดตามผมตั้งแต่เขาเรียกว่ารีบอร์นไอดอลเจนตั้งแต่เจนที่1แล้วเรามีโอกาสได้คุยกันนะครับแต่ไม่เคยได้เจอกันเพราะเฮียคิดว่าแกไม่น่าจะทำได้เราก็ให้ความมั่นใจแกนะครับว่าจากเขาสามารถลดได้ผมเอาเฮียอยู่นะครับปัจจุบันนะครับเฮียแกนะครับก็กลับมากีรีบอร์นนะครับตั้งใจกีรีบอร์นหุ่นดีเพิ่มขึ้นนะครับปัดที่บ้านนะครับดูแลด้วยรีบอร์นนะครับมากกว่า10เซตแล้วนะครับตอนนี้กักตัวอยู่ที่บ้านเราจะเห็นเฮียนะครับหลังจากนี้นะครับหุ่นดีแน่นอนไม่ใช่แค่เฮียนะครับเฮียมดก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆนะครับคือพี่ๆอ่ะก็คือพี่กล้วยกับน้องแนน2คนนี้นะครับเป็นทีมงานที่เคยเข้ามาแล้วหุ่นดีอยู่แล้วแต่ถ้าเรานะครับไม่พัฒนาตัวเองที่ไปหุ่นดีเพิ่มขึ้นนะครับผมว่าเขาก็จะไม่เห็นเป้าหมายในการที่จะทําให้ตัวเขาเองอ่ะขยับเป้าหมายไปต่อตรงนี้แหละนะครับก็เป็นจุดที่ทำให้เขามีเป้าหมายร่วมกันนะครับไปลง Next Idol Season 5ผมเราจะเห็น2คนนี้ในซีซั่น5แน่นอนอีกคนนึงนะครับคนสุดท้ายนะครับผมว่าเราจะเห็นนะครับก็คือน้องโทนี่คนนี้นะครับโทนี่กับแฟนเนี่ยจบ
ด้านโภชนาการมาจากอังกฤษเลยนะครับเกียรตินิยมด้วยการที่เขาจะมานั่งเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเสริมหรือเสริมอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การพ่อเราครับเปลี่ยนแปลงสุขภาพเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้เขาเห็นก็เลยมีโอกาสนั่งคุยกันจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เราจะเห็นร่างเขานะครับหลังจากนี้นะครับเพราะลงไฟโยแฟกด้วยแต่ที่สุดของความประทับใจแล้วนะครับอยากให้เห็นภาพภาพนี้นะครับก็คือเคสของคุณแม่ผมเองแม่ผมนะครับสุขภาพนะครับต้องบอกว่าคุณแม่อายุเยอะมากนะครับคืออายุปัจจุบันอายุ72แล้วนะครับท่านนะครับมีปัญหาเรื่องหมอนรองข้อเข่าเสื่อมไม่สามารถออกกําลังกายได้นะครับพาเข่าแล้วทั้ง2ข้างเราว่าคนอายุเยอะนะครับน้ําหนักเยอะนะครับระบบเผาผลาญก็ไม่ดีแต่วันนี้นะครับผ่านนะครับเรื่องราวของรีบอร์นมามีโอกาสทารีบอร์นนะครับหุ่นเริ่มดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นสดใสขึ้นสิ่งนี้นะครับมันทำให้ผมนะครับและคนในครอบครัวนะครับแฮปปี้มากขึ้นมากๆเลยอยากให้รู้นะครับว่าทุกๆภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเกิดจากเรื่องเดียวเลยมันเกิดจากการที่ผมนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างชัดเจนถ้าวันนี้เราเข้าใจแล้วว่า attraction marketing หรือตลาดดึงดูดนะครับมาจากไหนมาจากตัวผมเนี่ยแหละครับที่เราเปลี่ยนแบบสุดๆพอเราเปลี่ยนแล้วนะครับมันเลยทำให้ใครหลายๆคนนะครับเกิดขึ้นตามเรามาเราไม่ใช่แค่เปลี่ยนแค่รูปร่างนะครับเราเปลี่ยนในเรื่องของแบรนดิ้งผ่านโซเชียลด้วยจากคนอ้วนๆนะครับไม่ได้มีคนติดตามนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบรนด์นะครับไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนร่างแค่ตัวเองสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้ด้วยเราทำมาผ่านโซเชียลมีหลายๆคนนะครับอย่าลืมนะครับผมเป็นคนเดียวนะครับที่เริ่มเดินทางนะครับมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วค่อยๆขยับนะครับส่งต่อเรื่องราวนี้ให้กับหลายๆคนเพิ่มขึ้นนะครับจาก1คนเป็น5คนเป็น10คนเป็นหลาย10คนนะครับปัจจุบันนะครับผมว่าหลายๆเรื่องราวเนี้ยก็ส่งต่อเพิ่มขึ้นจนมีไม่คนสุขภาพดีหุ่นดีไม่ใช่แค่ผมละเขาสามารถส่งต่อให้กับคนอื่นๆได้เพิ่มขึ้นด้วยเราไม่ใช่ไม่ได้แค่รายได้นะครับไม่ใช่แค่รายได้คําขอบคุณและไม่ใช่แค่รายได้แค่สุขภาพผมนะครับก็มีโอกาสนะครับได้เรื่องของทริปท่องเที่ยวด้วยต้องขอบคุณพี่ตะในวันนั้นนะครับที่ทำให้ผมนะครับก็ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับพี่ตะในทริปแรกก็คือไปเที่ยวไต้หวันหลังจากที่ไปเที่ยวไต้หวันแล้วนะครับเราก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวหลายๆทริปกับพี่ตะด้วยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นดูไบญี่ปุ่นฮ่องกงนิวซีแลนด์ทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปทั้งหมดเนี้ยนะครับผมแค่รู้สึกว่าถ้าเรามีเงินนะครับเราเก็บเงินนะครับไปเที่ยวเองได้แต่มันก็เสียดายเงินไหมที่เราพยายามหามานะครับตอนนี้นะครับใครจะเชื่อคนอ้วนๆนะครับอย่างผมที่เคยอยู่ตากจะไปถอดเสื้อนะครับเปลี่ยนรูปร่างนะครับอยู่ที่ต่างประเทศได้เที่ยวแบบพรีเมียมได้สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะครับที่ถ้าพี่ตาไม่มีโอกาสเล่าเรื่องราวให้เราฟังต่างตรงนั้นผมขอจังหวะนี้นะครับเป็นกล่าวคำขอบคุณนะครับกับกลุ่มโค้ชของผมแล้วกันนะครับที่ต้องบอกว่าสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันมานะครับขอบคุณพี่ตั๊กพี่คิงนะครับโน้ตน้ำฝนนะครับเบนซ์อันอิ๋วแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่แม้วันหนึ่งที่เราก็มีท้อนะครับแต่เราก็ยังมีกำลังใจจากพวกเขาเหล่านั้นในวันที่เรานะครับประสบความสำเร็จนะครับก็มีเขาเหล่านั้นนะครับเชียร์พวกเราอยู่สิ่งหนึ่งนะครับกำลังจะบอกนะครับว่าผมเองนะครับได้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยทั้งตัวเราเองแล้วก็มีทีมงานที่เข้ามาช่วยในชีวิตนะครับเปลี่ยนเพราะรีบอร์นเนี่ยสิ่งที่ได้เลยก็คือทั้งสุขภาพรูปร่างนะครับเป็นรีบอร์นไอดอลนะครับรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือนที่สำคัญนะครับได้ท่องเที่ยวมากกว่า7ประเทศและรออีก2ประเทศนะครับก็คือมัลดีฟกับซาวแอฟนะครับที่แน่ๆนะครับเราได้ส่งต่อสุขภาพให้กับคนอื่นเยอะขึ้นแล้วเราเองนะครับก็ได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมากขึ้นถ้าถามนะครับว่าโชคดีแค่ไหนแล้วนะครับที่ตอนนี้ได้ทำรีบอร์นต้องบอกว่าโชคดีมากนะครับเพราะถ้าวันนี้ผมไม่ได้รู้จักรีบอร์นหรือทำรีบอร์นเลยนะครับรายรับก็ไม่ได้เพราะกิจการที่เห็นภาพเพื่อนที่เพื่อนเห็นตอนแรกนะครับวันนี้ต้องปิดกิจการตามนโยบายของรัฐอย่างในขั้นต่ำก็ปิดถึงสิ้นเดือนนี้นะครับที่สำคัญเลยตอนนี้อยู่ในสถานการณ์เหมือนกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับโควิดนะครับก็ยังมีอยู่นะครับผมแค่คิดนะครับว่าเราตระหนักนะครับแต่ไม่ได้ตื่นตระหนกเรารู้นะครับว่าโควิดนะครับยังสิ่งที่โควิดชอบก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกัน
คนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคของโรคอ้วนนะครับมีปัญหาในเรื่องของไขมันเยอะพวกนี้นะครับโควิดชอบแต่ถ้าเรามองจริงๆอ่ะมันคือโอกาสเลยเรามีโอกาสเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้เพราะณเวลานี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนกำลังมองหาช่องทางทำเงินเพิ่มขึ้นนะเพื่อนๆนะครับกำลังอยากดูแลสุขภาพมากขึ้นคนที่ตกงานเขาก็พยายามหาทางรอดถ้าเราเปลี่ยนนะครับวิกฤตเป็นโอกาสเชื่อนะครับว่าตอนนี้วิกฤตของโควิดยังอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ต่อไปยาวแค่ไหนถ้าเรามองว่าวิกโควิดนะครับเป็นปัญหาเราก็จะมานั่งเครียดนั่งกุ้มกังวลไม่กล้าทำอะไรเลยในทางกลับกันนะครับถ้าเรามองว่ารีบอร์นมันคือโอกาสมันคือความเป็นได้เป็นไปได้มันอาจจะสามารถเปลี่ยนชีวิตเรานะครับหลังจากนี้ได้เชื่อว่าใครนะครับไม่ให้โอกาสเรานะครับไม่น่าเศร้านะครับเท่ากับเราให้โอกาสตัวเองตัวผมเองนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ตัดสินใจรีบอร์นในวันนั้นและผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าตัดสินใจรีบอร์นเหมือนกับผมนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกับผมเช่นกันก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ